รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ให้ประชาชนสบายใจได้นะคะว่าจะดูแลความสงบของบ้านเมืองอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากที่มีประกาศเตือนภัยการก่อการร้ายทั่วโลกจากเหตุการณ์กราดยิงสำนักข่าวในฝรั่งเศสค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าขอให้ประชาชนมั่นใจการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองหลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนภัยการก่อการร้ายจากกรณีเหตุกราดยิงสำนักข่าวฝรั่งเศสโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องห่วงขณะนี้ถือว่าในภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นมีเรื่องกังวลเพียงกรณีเดียวคือการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดส่วนที่บริเวณสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าต้องดูแลทั้งหมดไม่ได้กำหนดให้พื้นที่ใดเป็นกรณีพิเศษระวังทุกที่ครับระวังทุกที่มีการข่าวในทางที่จะต้องกังวลไหมคะไม่มีครับก็กังวลว่าจะมีทุกที่ที่คือกังวลในเรื่องของเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลกังวลอย่างเดียวนะเป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการระวังป้องกันต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างฝรั่งเศสต้องระวังเพราะว่าคือใครนะอย่างที่ฝรั่งเศสเองค่ะต้องระวังอะไรคือโอ้ยอย่าไปถามฝรั่งเศสดิผมเอาประเทศไทยอยู่แล้วพิเศษเรื่องของสถานทูตฝรั่งเศสหรือว่าอ๋อก็ต้องดูแลทั้งหมดนะครับสำหรับกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กำลังพิจารณาเรื่องการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายนิคมไวยรัตน์พานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาว่าพลเอกประวิตรกล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการของสนช.รัฐบาลจะเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้